ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับนักร้องนำโชคในวันนี้ซึ่งเขาก็คือนักร้องลูกทุ่งชายน้ำเสียงสะกดใจดีกรีรองแชมป์ไมค์ทองคำหนึ่งลีถังชนละทีและด้วยความสามารถทางการร้องเพลงสุดเหนือชั้นก็ทำให้เขามีโอกาสมาแข่งขันในรายการเพชรต่อเพชรเขาเองก็สามารถคว้ารองแชมป์กลุ่มเพชรสีน้ำเงินไปได้วันนี้เขาจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการร้องเพลงที่สั่งสมมาได้เอามาช่วยนำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนต้องติดตามและวันนี้เองเขาก็ได้นำเอาบทเพลงที่โด่งดังที่สุดของเขาอย่างเพลงคนกว่าใช่หายใจก็ผิดมาร้องให้พวกเราได้ฟังกันครับเจ้าตั้งข้อหาว่าไอ้หน้าตาบ้านนอกเฮ็ดอีหยังก็บอกว่าบ่เหมาะสมสักอย่างเทคแคร์ก็ว่าวุ่นวายอยู่ไกลก็ว่าทิ้งความบ่ถูกใจเจ้าจักอย่างแท้น้อไอ้บ่เข้าใจบ่ฮู้เงื่อนไขพอได้เปลี่ยนใจของเจ้าแต่หัวบ่คือเก่าเหมือนคราวคบกันใหม่ๆจุดเปลี่ยนถ้าหากให้เดาเกิดตอนที่เขามาไกลข้อดีเขามีมากมายความใช่เลยโดนย้ายที่บ่มีมองดีเลยติอายมันของเก่าบ่มีมองเอาเลยบอกผู้ชายคนนี้คนบ่ใช่หายใจยังผิดถึกชีวิตของอายอีหลีอายหูตัวดีพรุ่งนี้คงเป็นแฟนเก่าได้อยู่ข้างเขาบ่เงาคืออยู่กับอายเจอชีวิตใหม่ๆบ่เซ็งคือตอนเป็นเราคนใหม่มาใกล้ทุกวันก็ยิ่งรำคาญคนเก่าแค่ลมหายใจเบาๆยังบอกรบกวนเหลือที่บอกกันดีๆก็ได้ถ้าจะเอาหมดหาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีสีถังนะครับสวัสดีลูกสีถังสวัสดีลูกกี่ปีแล้วสำหรับเพลงนี้หลีถังประมาณสัก 6-7 ปีแล้วครับผม 6-7 ปีนะเพลงแรกของเราเลยซิงเกิลแรกของไมค์ทองคำที่1เลยครับอ๋อแล้วมีกำลังจะทำใหม่ไหมมีอะไรเพลงใหม่กำลังจะทำไหมช่วงนี้ก็มีงานเพลงที่ตัวเองที่แต่งไว้ด้วยครับแต่งไว้ด้วยเหรอครับแล้วหมายถึงว่าบันทึกเสียงยังยังครับแล้วตอนนี้กันเป็นอยู่ในช่วงที่ตัวเองกำลังแต่งเรียบเรียงคำอย่างนี้ครับพอที่จะร้องให้พวกเราฟังสักเล็กน้อยได้ไหมเชิญสักนิดหนึ่งงานเพลงนี้ชื่องานเพลงว่าตามตีเสมอครับเอาเป็นท่อนฮุกแล้วกันนะครับท่อนฮุกครับแมตช์เกมนี้เห็นทีต้องตามตีเสมออายรู้ว่าเธอหากเขาเอ็นเอียงแอบปันใจแมตช์เกมนี้ไอ้หัวเฮ็ดประตูบ่ได้ย้อนคนหลายใจน้องให้เขามาปั่นฟรีคิกจนว่าได้เฮ็ดทริกไอ้ถูกฉีกยังชิงประตูหัวใจก่อนจะหมดนาทีสุดท้ายไอ้ต้องไล่ตามตีเสมอเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหมือนวินาทีสุดท้ายมันต้องนั้นนะนี่เราตอนแรก
พอบอกตีเสมอแล้วกล่าวว่าเจอหน้าก็ตีเจอหน้าก็ตีแบบนั้นเลยตีเป็นประจำตีเป็นประจำตีเป็นประจำเออเออเก๋เดี๋ยวเขาเรียบเรียงนั่นหน่อยปุ๊บผมก็เฮ้ยผมว่าเก๋เลยนะดีเลยดีเลยหลีถังวันนี้นะฮะมาอยู่ในรายการกับเราทั้งชั่วโมงเลยนะครับประจำที่ครับครับไปลงขอเสียงปรบมือต้อนรับคนมีฝันคนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไทยน้องไทยมาจากจังหวัดอะไรครับชัยนาทครับชัยนาทนะครับผมเดิมเป็นคนชัยนาทไหมคนอุทัยครับจังหวัดอุทัยครับเป็นคนอุทัยครับฝันของไทยคืออะไรครับก็มาวันนี้ก็อยากหาทุนไปสร้างห้องน้ำใหม่ครับให้ปู่กับย่าครับห้องน้ำเดิมมันลำบากมันจะพังแล้วครับมันซุดครับเพราะว่าแม่ครัวเขามาลอกคลองครับแล้วห้องน้ำมันอยู่ติดคลองเขาลอกดินติดกับห้องน้ำเลยครับแล้วเวลาฝนตกมาก็มันซ้อดินใต้ห้องน้ำตอนนี้ห้องน้ำเอียงแล้วนั่งต้องเก่งโอ้เอ็นดูอันตรายเนาะห้องน้ำที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพังลงมาใครจะสารฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่เพื่อที่จะทำให้ปู่กับย่าได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวความฝันของเขากันต่อครับปู่กับย่านี่เหมือนพ่อแม่มากกว่าครับแสดงว่าคุณรักปู่กับย่ามากทุกวันนี้เขาก็ยังลำบากแต่คือแบบเราก็คือยังทำให้เขาสบายไม่ได้ครับได้เห็นไทยได้เล่าเรื่องแบบนี้คือแบบก็สัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนที่กตัญญูครับสิ่งที่หนูทำทุกวันนี้มันประเสริฐมากนะลูก